สวัสดีค่ะที่รักค่ะมาตามสัญญาค่ะนะฮะหายไป1วันมาไปทำธุระมาค่ะนะฮะวันนี้เลยมาบอก3ตัวตรงๆเฮ้ยพูดไม่ได้3ตัวเด่นจ้ะพี่จ๋านะคะสวัสดีที่รักนะคะวันนี้สรุปสูตร3ตัวให้พร้อมกับวงให้เรียบร้อยเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่คะอาจารย์ขาวันนี้วันดีที่8วันที่8นะเลขปังด้วยนะคะน่ามาทันไหมจ๊ะที่รักทันไหมคะใครยังไม่เข้ามาคุณพ่อคุณแม่ค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไม่เจอกัน1วันคิดถึงไหมคะคิดถึงอาจารย์เคกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยอาจารย์เคนี่คิดถึงแฟนเพจมากขับรถกลับมาไม่ทันค่ะนะคะมาถึงที่นี่ร่วม 4-5 ทุ่มแล้วคิดว่าทุกคนใกล้นอนแล้วคงไม่มีใครอยากฟังหวยกับเราคงไม่มีใครอยากพูดเรื่องหวยตอนใกล้ๆนอนกับเราเผื่อเพื่อนๆห่วงนอนไงนะคะวันนี้อาจารย์เคก็เลยจะมานะคะพูดถึงเรื่องของ3ตัวเด่นเป็นเลขที่เน้นซื้อเฉพาะเลขท้าย3ตัวรางวัลลอตเตอรี่หรือบางคน ก็เรียกว่าเป็นสูตรการคำนวณเลขท้าย3ตัวรางวัลใหญ่นั่นเองนะคะแต่เป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจมีนะคะอาจมีแนวโน้มมากกว่านะเป็นแนวทางให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะนะคะเริ่มต้นกันที่ทบทวนเลขเบิ้ลก่อนเบิ้ลมาจำเบิ้ลได้ไหมคะจำพี่เบิ้ลได้ไหมเบิ้ลมาเบิ้ลมานะคะนะคะเลขเบิ้ลคือ55ให้พี่พิมพ์ให้หน่อยค่ะนะคะพี่พิมพ์ให้หน่อยนะคะ55นะคะ55ได้มาใบนึงแล้วพี่สาบอกซื้อไม้ใบกี่บาทจ๊ะพี่จ๋าถ้าซื้อมาประมาณใบ100นึงอาจารย์เคต่อหรือ80บาทค่ะขายอาจารย์เคได้ค่ะนะคะแต่ว่าต้องขายก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกนะคะหลังลอตเตอรี่ออกแล้วมาขายไม่ยอมนะคะนะเพราะว่าพี่ๆจะได้ใบละ 2,000 4,000 และ6ล้านสำหรับใครที่ได้รับเลขแล้วนะจ๊ะพี่สุขบอกได้รับเลขแล้วได้แล้วอย่าถ่ายลงเฟซนะที่รักมันจะหาซื้อยากนะคะนะ55นะคะ55ต่อไปจ้ะ66 66ระหว่างกระดกเป็น99ค่ะ55นะเลขเบิ้ลเลขแรก55เลขเบิ้ลเลขที่2 66ระวังกระดกเป็น99การคุยของเราในวันนี้เนี่ยอาจารย์เคไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะคะอาจารย์เคบอกว่าน้องแอดมินน่ารักทำไมนะทำไม404นะพี่จ๋าช่วยพิมพ์ให้อาจารย์เคหน่อยค่ะ404สุดปังนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เคจะบอก3ตัวเลขท้ายรางวัลใหญ่ให้นะคะอันนี้สูตรเนี้ยสามารถซื้อได้ทั้ง3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายลอตเตอรี่นะบางคนเค้าก็บอกว่าเรียกขนานนามสูตรนี้ว่า3ตัวหน้า3ตัวท้ายลอตเตอรี่หรือ3ตัวเหมือน4ครั้งค่ะนะคะนะคะเดี๋ยวพี่ๆจะถามว่าเอ๊ะบอกว่าน้องแอดมินน่ารักทำไมอ่านแล้วไม่ตอบมีอยู่2เพจอ่านแล้วตอบไม่ได้ค่ะที่รักอ่านแล้วตอบไม่ได้เพราะว่าโดนบล็อกข้อความไม่ให้ตอบกลับแต่ว่าเห็นแล้วก็ปริ้นบินได้นะคะถ้าพี่พิมพ์ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ในเพจเดิมนะที่โดนบล็อกอยู่เนี่ยชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ครบนะคะนะคะแล้วก็แนบใบเสร็จเงินโอนมาครบเราปริ้นบินได้แต่ว่าเราตอบกลับไม่ได้ปกติน้องแอดมินของอาจารย์เคนนะอาจารย์เคนจะสอนให้เป็นคนพร่ำเพรื่อนิดนึงนะคะจะต้องส่งลิงก์จะต้องส่งรูปถ่ายใบเสร็จนะคะให้แฟนเพจสบายใจตอนนี้ตอบอะไรมากก็ไม่ได้โดนบล็อกอีกแน่อาจารย์เคนเนี่ยไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันจำนำไม่ได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยล่ะนะที่รักนะ404ต่อไปนะที่รักนะเดี๋ยวอาจารย์เคนเน้นให้พี่ๆอีกทีนะนะ3ตัวรางวัลใหญ่เดี๋ยวอีกชุดนึงนะคะนี่ชุด3ตัวหน้า3ตัวท้ายลอตเตอรี่นะคะ369ค่ะที่รักตัวที่2ค่ะน้องแอดมินจะตอบน้องแอดมินนะคะที่ไม่ใช่เวลาอาจารย์เคมี2เวอร์ชันนะน้องแอดมินทำเต็มเวลาจะตอบตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือ17นาฬิกา9กับ6 36พิมพ์ให้หน่อยจ้ะพี่จ๋าอันนี้คือแยกย่อยมาจาก369แยกย่อยมานะแยกย่อยมาอาจารย์เคถึงบอกว่างวดนี้เลขหามน่ากลัวจังเลยเป็นเลขหามเลยนะคะมาจ้าเลขหามมาเลยจ้านะคะต่อไปค่ะตัวที่3ค่ะ959 959นะเดี๋ยวเน้นให้เลยนะจ๊ะทันนะที่รักนะคะทันเนาะ
โอ้โหน่ารักมากๆจ้ะเลขที่เน้นเลขที่เน้นให้จ้ะที่รักขาเลขที่เน้นให้จ้ะนะคะคือ959 959และ404 404นะคะได้แหวนใบประกอบสวยมากค่ะนะ959ร่วงกระดกเป็น656ได้นะจ๊ะที่รักค่ะนะคะโอ้โหแฟนเพจน่ารักมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์เคบอกพี่ๆก่อนนะคะนะ358 358ค่ะ358ค่ะที่รักทันไหมจ๊ะต่อไปค่ะ276 276นะคะระวังนะคะระวัง276จะกระดกเป็น279นะคะนะระวัง276ระวังจะกระดกเป็น279ค่ะอาจารย์ขาวันนี้หนูใส่แหวนใบมะกอกรุ่นนี้มาค่ะอ๋อแหวนเสือใส่นิ้วก้อยใส่นิ้วก้อยใส่นิ้วก้อยหันหัวไปทางนิ้วชี้ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของของตัวเองนะคะเป็นงานของตัวเจ้าของเองเป็นเจ้าของธุรกิจเองไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือขายออนไลน์ก็ตามให้ใส่หันทางด้านเหรียญเนี่ยไปทางนิ้วชี้หันทางด้านเหรียญไปทางนิ้วชี้หันหัวเสือออกข้างนอกเหรียญเนี่ยหันไปทางนิ้วชี้นะถ้าใส่นิ้วก้อยนะคะก้อยเกี่ยวทรัพย์ของตัวเองนะคะธุรกิจของตัวเองใส่นิ้วก้อยข้างซ้ายนะคะเกี่ยวทรัพย์ตัวเองถ้าทำธุรกิจนะที่ไปทำธุรกิจเป็นพนักงานอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นพนักงานเขาอะนะคะไม่ว่าคุณจะทำตำแหน่งอะไรไม่ว่าจะอยู่ในราชการนะคะเอกชนรัฐวิสาหกิจให้ใส่นิ้วก้อยข้างขวานะคะแล้วหันนิ้วชี้เนี่ยใส่นิ้วก้อยข้างขวาหันเหรียญไปทางนิ้วชี้เหมือนกันนะคะหันเหรียญไปทางนิ้วชี้เหมือนกันค่ะให้พี่ๆนอนหลับฝันดีนะจ๊ะพี่จ๋านะคะนะคะอาจารย์ทั้งสองเป็นกันเองมากๆขอบพระคุณมากค่ะที่รักค่ะนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เคจะหาโอกาสดีจังหวะเหมาะนะคะมานิ้วก้อยใส่ไม่ได้ครับนะคะเรียบร้อยค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงขอให้คุณเฮงปังดังรวยชุดที่ชอบมากที่สุดคือชุดที่1และชุดที่4ค่ะชุดที่1และชุดที่4เป็นชุดที่อาจารย์เคชอบมากที่สุดเลขที่เน้นคือเลขแดงค่ะนะคะพี่จ๋านะคะตัวสีแดงนะคะวันนี้สร้อยนาคมีไหมเงินทองนาคเหรอจ๊ะพี่จ๋าสร้อยนาคอย่างเดียวเหรอจ๊ะพี่จ๋างานพิงโกเหรอเดี๋ยวอาจารย์เคดูให้อีกทีนะที่รักนะคะเอาละเรียบร้อยแล้ววันนี้ปล่อยพี่ๆเข้านอนนะคะอาจารย์เคก็จะนอนหลับฝันดีนะคะแหวนโอมมีกี่สีมี3สีค่ะที่รักจริงๆอาจารย์ชัดต้องร้องไห้นะคะวันนี้ขอบพระคุณที่รักมากๆเลยนะคะแหวนเสือหลวมครับแหวนเสือรุ่นไหนเอ่ยจริงๆถ้าเป็นรุ่นคาบเหรียญก็จะดันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะดันเข้าได้เบี่ยงเข้านะคะเวลาเบี่ยงเข้านะถ้าเป็นรุ่นนี้ที่รักแสดงว่าพี่นิ้วเรียวมากเลยนะเนี่ยนะคะอาจารย์เคใส่นิ้วอาจารย์เคใส่นิ้วหนักนิ้วก้อยได้เลยที่รักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยตรงนี้จะดันเข้าได้ถ้าสมมติดันเข้าแล้วใส่แล้วหลวมให้พี่ทำอย่างนี้ค่ะอ้าขึ้นหน่อยนึงค่ะแล้วใส่นิ้วนางเลยค่ะที่รักค่ะอ้าเข้าหน่อยแล้วใส่นิ้วนางเลยเด้อพี่จ๋าเด้อนะคะเอาละไม่กวนเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดกันใหม่แล้วมาเว้ากันใหม่พ่อแม่พี่น้องพรุ่งนี้คอยซิมาเว้านะสรุปเรื่องหวยให้เรียบร้อย3ตัวแดงพรุ่งนี้อาจารย์ชัดซิมาเว้า3ตัวแดงนะคะวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะที่รักบ๊ายบาย